สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องหมื่นยุทธพิชิตราใต้ฟ้าไร้พันธนาการเป็นของสำนักพิมพ์ Enterbook ออกมาด้วยกันทั้งหมด1เล่มแล้วนะครับผมจริงๆราคาปกมันจะอยู่ที่399บาทแต่ต้องบอกก่อนว่าเล่มนี้ผมได้รับฟรีมาจากสำนักพิมพ์ Enterbook นะครับผมเขาส่งมาให้รีวิวนะเพราะนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พูดไม่ละเอียดนะครับเช่นการสปอยเนื้อหาเพราะเขาได้ขอไว้แต่โดยรวมแล้วครับคิดว่าก็น่าจะพูดหลายสิ่งหลายอย่างได้นะเรื่องราวของหมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าไร้พันธนาการเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มสองคนชายหนุ่มคนแรกมีชื่อว่าเหลยอูเจียตัวของเหลยอูเจียเป็นทายาทของตระกูลเหลยที่ยิ่งใหญ่ตัวของตระกูลเหลยอ่ะเป็นตระกูลที่ละทิ้งอาวุธทิ้งดาบทิ้งกระบี่แต่ฝึกวิชาเกี่ยวกับระเบิดจะมีการใช้ดินระเบิดซัดอาวุธฝั่งตรงข้ามให้แตกสลายวันหนึ่งตัวของเหลยอูเจียเนี่ยได้มาที่โรงเตี๊ยมของเซียวเซอร์ตัวของเซียวเซอร์นี่เป็นตัวเอกตัวหนึ่งเป็นเท่าแก่โรงเตี๊ยมแล้วมันก็จะมีโจรมาบุกปล้นโรงเตี๊ยมของเซียวเซอร์จริงๆก็คือตามตัวของเหลยอูเจี๋ยมานั่นแหละครับทีนี้เองระหว่างต่อสู้ตัวของเหลยอูเจี๋ยเนี่ยทำโรงเตี๊ยมของเซียวเซอร์พังก็เลยทำให้ตัวเซียวเซอร์เรียกที่จะเก็บเงินตัวเหลยอูเจี๋ยแต่ว่าตัวเหลยอูเจี๋ยกลับไม่มีตังค์จ่ายตัวเหลยอูเจี๋ยมีวัตถุประสงค์อย่างนึงในการเดินทางครั้งนี้คือต้องการที่จะเดินทางไปยังเมืองนึงที่มีชื่อว่าเมืองสวีเอียเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศใต้ในนิยายเรื่องนี้นะครับมันจะมีเมืองใหญ่อยู่4เมืองเมืองทางทิศเหนือมีชื่อว่าเทียนฉีเมืองเทียนฉีนี่จะเป็นเมืองที่อยู่ของราชันเป็นพวกเกี่ยวกับวังหลวงเมืองทางใต้ก็คือเมืองสวีเอียเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ชาวยุทธจักรเนี่ยรวมกลุ่มกันตั้งเมืองนี้ขึ้นมาทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ทรงอิทธิพลในยุทธภพเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของยุทธภพทางตะวันตกก็จะมีมู่เหลียงมู่เหลียงเนี่ยเป็นเมืองเดียวดายในเมืองนี้ก็จะมียอดฝีมืออยู่คนหนึ่งเป็นคนเดียวที่ปกครองเมืองนี้ทางตะวันออกก็จะมีเมืองที่เรียกว่าอู่ซ่วงเมืองอู่ซ่วงนี่เมื่อก่อนเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองผู้นำแห่งยุทธภพแต่ว่าภายหลังได้สูญเสียตำแหน่งผู้นำยุทธภพให้กับเมืองสวยเยี่ยไปสาเหตุที่ตัวของเหลยอูเจียเดินทางไปยังเมืองสวยเยี่ยนั้นมันมีจุดประสงค์อย่างนึงครับเพราะเป็นเมืองทางใต้ละกันจะเรียกง่ายๆเพราะเขามีภารกิจที่ต้องทำแต่ในระหว่างเดินทางด้วยความที่ตัวของเหลยอูเจียเนี่ยเป็นคนที่หลงทางประกอบกับตัวเซียวเซอร์ก็ไม่รู้จักเส้นทางเพราะนั้น2คนนี้ก็เลยหลงทางไปหลงทางมาไปไม่ถึงนาทีอันนี้นี่คือพล็อตเรื่องราวของตัวละคร2ตัวนี้นะครับที่จับคู่กันในระหว่างที่เหลยอูเจียกับเซียวเซอร์ต้องการที่จะเดินทางไปยังเมืองสวยเจียหรือว่าเป็นเมืองแห่งจอมยุทธใช่มั้ยก็จะได้พบกับถังเหลียนเขาเนี่ยเป็นศิษย์คนโตของเมืองสวยเจียเป็นลูกศิษย์ของเจ้าเมืองอันดับหนึ่งเซียนสุราได้รับคำสั่งอาจารย์ให้คุ้มครองโรงพรใบหนึ่งเพื่อไปส่งยังที่ที่หนึ่งในระหว่างส่งเนี่ยกับพบยอดฝีมือฝ่ายอาธรรม2คนต้องการที่จะช่วงชิงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชายหนุ่มกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นนักฆ่านะคนหนึ่งก็จะใช้กระบี่หิมะเหินอะไรประมาณนั้นนะอีกคนหนึ่งก็ใช้ดาบใหญ่พวกนี้ก็เข้ามาช่วงชิงโรงทองด้วยการที่ตัวของเหลยอูเจียกับถังเหรียญเนี่ยไม่สามารถรับมือได้ตัวของเสี่ยวเซ่อที่ไร้วรยุทธ์แต่ว่ามีวิชาตัวเบาเป็นเลิศรอบรู้สิ่งต่างๆเนี่ยก็ได้เปิดโรงทองออกเขาได้เหมือนก็ได้ยินเสียงอะไรสิ่งที่เปิดออกมาก็คือเป็นหลวงจีนรูปหนึ่งอายุประมาณ17มีชื่อว่าอูซินตัวของอูซินสามารถใช้วิชาพิสุสายมารสามารถสยบยอดฝีมือต่างๆครับแล้วก็พาตัวของเหลยอูเจียกับเสี่ยวเซ่อหนีไปสาเหตุที่พาทั้งสองไปนะด้วยเหตุผลเดียวสั้นก็คือเขาต้องการเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งแต่ตัวของอูซินเนี่ยไม่มีตังก็เลยเอาตัวของเสี่ยวเซ่อไปเพราะเสี่ยวเซ่อเนี่ยเป็นคนที่มีตังในขณะที่เหลยอูเจียเนี่ยก็มีฝีมือแน่นอนว่าฝีมือจริงๆของอูซินนะครับจะเก่งกาจกว่าทุกคนเมื่อเดินทางไปถึงวัดเนี้ยมันก็จะรู้ภารกิจของอูซินเขาที่ต้องการทำเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็คือเขาต้องการที่จะเอาอิฐของอาจารย์ของเขามาเส้นไหว้ที่วัดนี้เพราะวัดเนี้ยมันเป็นวัดที่จริงๆแล้วอาจารย์ของเขาจำพรรษาอยู่แล้วไปมรณภาพที่อื่นวัดนี้มีชื่อว่าต้าฟั่นอิงตอนที่มาถึงวัดนี้ก็จะพบกับขันทีที่เก่งกาจที่สุดอันดับ2ของเมืองเทียนฉีได้กำลังต่อสู้กับพระรูปหนึ่งเพราะว่าต้องการที่จะจับตัวอูซินด้วยแต่ว่าพอต่อสู้กับอูซินแล้วไม่สามารถสยบเขาได้ขันทีคนนั้นก็กลับสังเกตได้ถึงอะไรบางอย่างจึงรีบกลับไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันหลังจากเสร็จพิธีทำศพให้อาจารย์แล้วใช่ไหมส่งดวงวิญญาณมันก็จะมียอดฝีมือของสำนักพุทธเนี่ยมา
ประมาณ7ลูกมาใช้ค่ายคนอรหันต์เผยพักในการต่อสู้เพื่อที่จะกำจัดตัวของอู๋ซินไปในเวลาเดียวกันมันก็จะมียอดฝีมือเนี่ยมาช่วยเหลืออีกคนนึงยอดฝีมือคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นหลวงจีนขี้เมาที่อยู่ที่วัดหานซานเนี่ยแหละเพราะว่ามีความผิดต่อตัวอู๋ซินก็เลยช่วยแต่ก็ขวางได้ไม่มากขวางแค่ยอดฝีมือได้2คนนะ2คนที่ขวางไว้เนี่ยคนนึงก็เป็น10พี่ของอู๋ซินที่ตามมาอีกคนนึงก็เป็นถังเหรียญเพราะตัวถังเหรียญที่ได้รับจดหมายคำสั่งจากอาจารย์4คำคือทำตามประสงค์ตัวถังเหรียญเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยฝ่ายไหนพอเขารู้แล้วว่าตัวอูซินฝึกวิชามารแต่ตัวอูซินเป็นคนที่แบบไม่เคยฆ่าใครไงเพราะงั้นคือเป็นคนดีแต่ฝึกวิชามารผลการสรุปตรงเนี้ยมันก็ทำให้ตัวของอูซินใช้ระบำเทวมารรับมือกับค่ายกลอรหันเผยพักซึ่งตอนแรกก็จะให้ตัวเหลยอูเจียนเนี่ยไปสู้ก่อนแต่ตัวเหลยอูเจียนเนี่ยมันสู้ไม่ได้เพราะว่าไม่เก่งนะมันเหมือนเป็นชายหนุ่มที่เหมือนจะเก่งตอนแรกไงแต่จริงๆแล้วฝีมือพอมันโผล่มาในเนี้ยมันเหมือนไปเจอยอดคนที่เก่งกาจกว่ามันก็เลยไม่สามารถต่อสู้ได้แต่จริงๆก็คือมีฝีมือระดับหนึ่งเป็นคนที่เก่งกาจแต่ว่าไปเจอระดับยอดฝีมือหรือยอดคนพูดง่ายคือระดับมันอัพขึ้นไปอ่ะพูดง่ายคือพวกเลเวลประมาณ 4-50 เนี่ยไปเจอพวกเลเวลหลักร้อยประมาณนั้นมันเลยสู้ไม่ได้ใช่ไหมตัวของอูซินก็สามารถสยบยังค่ายกลอรหันเผยพักได้แต่ทีเนี้ยวิธีที่อูซินใช้ก็คือใช้วิชาโสกาอาดูซึ่งเป็นวิชาที่เหมือนเป็นมุกตลกนิดนึงนะครับก็คือมีคนถามชื่อวิชานี้ตัวอูซินก็บอกปกคัมภีร์มันขาดไปแล้วก็เลยตั้งชื่อเองวิชานี้มันสามารถทำให้ตัวอูซินสามารถเอาชนะค่ายกลอรหังเผยพักของ7ยอดฝีมือที่เป็นนักบวชวัดหนึ่งได้นะไม่ใช่วัดเซาหลินนะแต่เป็นวัดหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นอีกวัดหนึ่งเป็นวัดใหญ่ที่อยู่ใน3วัดใหญ่ที่เทียบเคียงกับเซาหลินละกันโดยตัวอู๋ซินยอมเสียสละวรยุทธ์ทั้งหมดกลายเป็นคนธรรมดาเมื่อเป็นคนธรรมดาแล้วหลวงจีนทั้ง7ของวัดเนี้ยก็เห็นว่าตัวอู๋ซินน่ะไม่มีค่าแล้วในการที่จะต้องสังหารทิ้งก็เลยปล่อยไป10พี่ของอู๋ซินที่เป็นหลวงจีนน่ะพอเห็นสิทธิ์น้องเนี่ยสูญเสียวรยุทธ์ก็คิดจะแบกกลับไปยังวัดหานซานที่ทั้ง3เคยอาศัยอยู่ด้วยกันทีนี้เองมันก็จะมียอดฝีมือจากเมืองอู๋ซวงมาเพราะว่าเมืองอู๋ซวงเนี่ยก็ต้องการตัวของหลวงจีนอู๋ซินไปเหมือนกันเพราะว่าหลวงจีนอู๋ซินเนี่ยเป็นคนที่เก่งกาจมีความรู้ของวิหารหลัวซาซึ่งเป็นเคล็ดวิชาที่สุดยอดเป็นเคล็ดวิชาที่บอกไงเป็นพิสูจน์สายมารวิชาที่ตัวของอู๋ซินเนี่ยถ่ายทอดให้กับเหลยอู๋เจี๋ยก็คืออิทธิฤทธิ์ไร้เทียมทานอรหันสยบมารอันนี้เป็นวิชาหมัดนะแล้ววิชาที่ถ่ายให้ตัวเสี่ยวเซ่อซึ่งเป็นคนที่ไม่มีวรยุทธ์เนี่ยเป็นชนวนจิตมารซึ่งเป็นวิชาที่เสี่ยวเซ่อบอกจะฝึกก็ไม่ฝึกก็แล้วแต่มันนะแต่พูดง่ายๆคือถ้าฝึกไม่ได้ก็ดีแต่ฝึกดีก็ค่อนข้างมีอะไรกับเพราะเป็นวิชาเกี่ยวกับควบคุมจิตใช่ไหมตรงนี้เองในขณะที่ทุกคนนะฝั่งพระเอกเนี่ยหรือฝั่งของเหลยอู๋เจี๋ยกับเสี่ยวเซ่อเนี่ยทุกคนได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ต่อสู้กับหลวงจีนทั้ง7ที่ใช้ค่ายกลอรหันเผยพักไม่สามารถต่อสู้กับเมืองอู๋ซ่วงได้มันก็มีบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยอดฝีมืออันดับ3ถือว่าเป็นเจ้าเมือง3ของเมืองเสี่ยเยี่ยมาเป็นเซียนทวนก็ได้มาช่วยทุกคนไว้แล้วก็บอกว่าให้ตัวของอู๋ซินเนี่ยไปกับพรรคมารเพราะเนี่ยมันเป็นคำสัญญาที่เคยให้ไว้แล้วก็บอกว่าเมืองเสี่ยเยี่ยเนี่ยไม่เคยกลัวแค่เด็ก17ขวบหรอกก็เลยให้ตัวอู๋ซินซึ่งไร้วิญญาณเนี่ยไปกับพรรคมารในขณะที่เมืองอู๋ซ่วงเนี่ยก็แห้วกลับไปมันก็จะจบเรื่องราวตอนที่1 นะในเล่มนี้มันจะมี2ตอนแต่ว่าตอนที่2ไม่จบสำหรับตอนที่1เนี่ยมันน่าจะชื่อว่าตอนโลงศกทองคำนะครับทีนี้เรื่องราวมันก็ควรที่จะสนุกสนานใช่ไหมคือจบแค่นี้ไงแต่ว่าในตอนที่2เนี่ยกว่าจะเริ่มเรื่องเนี่ยมันก็ผ่านไป3เดือนเพราะว่าถังเหรียญเนี่ยมีธุระที่จะต้องกลับไปตระกูลถังก็เลยให้แผนที่อันนึงในขณะที่เซียนทัวเนี่ยก็ต้องกลับไปยังเมืองโดยที่กลับไปโดยไม่พาใครไปมันก็เลยทำให้เหลยอู๋เจี๋ยกับเสี่ยวเซ่อต้องเดินทางกันเองสองคนนี้มันก็เดินทางหลงกันไปเรื่อยจนกระทั่งผ่านไป3เดือนกว่าจะไปถึงเมืองเสี่ยเยี่ยในตอนที่2เนี่ยมันจะชื่อลมบุปผาหิมะบูรันเนื้อเรื่องมันก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องราวของเหลยอู๋เจี๋ยที่มายังเมืองเสี่ยเยี่ยแล้วต้องการที่จะเข้าเป็นศิษย์สาเหตุที่จะเข้าเป็นศิษย์นี่ก็คือภาพตามหน้าปกเลยนะจะต้องฝ่าหอคอยของเมืองนี้ประมาณสัก16ชั้นซึ่งตอนแรกเสี่ยวเซ่อก็ตกใจไหนมึงบอกมึงเป็นทายาทตระกูลเหลยไม่ใช่เหรอทำไมมึงไม่มีป้ายแนะนำตัวไม่มีอะไรเหลยอูเจียก็ตอบอย่างดีมากเลยกูไม่มีป้ายแนะนำตัวเพราะกูเป็นทายาทสายรองไม่ใช่ตระกูลสายหลักคนที่จะได้เข้ามายังเมืองแห่งนี้ในฐานะของลูกหลานตระกูลเหลยเนี่ยไม่ใช่มันเป็นคนอื่นมันก็เลยต้องฝ่า
ในระหว่างฝ่าเนี่ยมันก็จะมีมุกตลกนิดๆหน่อยนะพอเหลยอูเจี๋ยได้ฟังถึงเซี่ยวเอ้อเล่าถึงจอมยุทธที่มาทลายหอคอยจอมยุทธที่มาทลายหอเนี่ยที่จะต้องบุกเป็นชั้นๆๆขึ้นไปใช่ไหมมันก็ทำให้เขาห้าวหาเนี่ยพอเขาจะไปตัวเซี่ยวเซ่อเนี่ยก็ขัดบอกก่อนไปจ่ายตังค์ด้วยพอจ่ายตังค์เสร็จก็เดินไปอีกร้านหนึ่งในขณะที่ตัวเหลยอูเจี๋ยเนี่ยคิดว่าโอเคกูเนี่ยจะไปทลายขอคอยแล้วในขณะที่เสี่ยวเซ่อเนี่ยก็จะไปนั่งรอก็จะมีการไปนั่งรอดื่มสุราเสี่ยวเอ้อที่ร้านที่สองเนี่ยก็จะมาบอกอะไรประมาณว่ามีสุรา12ถ้วยและคาดว่าเพื่อนของสหายของท่านนะสามารถจะผ่านได้12ชั้นจาก16ชั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านชั้นหนึ่งก็ดื่มสุราถ้วยหนึ่งเป็นมุกใช่ไหมปรากฏว่าพอเสี่ยวเซ่อเนี่ยดื่มไปถ้วยแรกเหลยอูเจี๋ยก็กลับมาโดยเหตุผลสั้นคือตอนนี้มันเวลาเลยทุ่มหนึ่งไปแล้วหอมันปิดแล้วบุกไม่ได้ในคืนนั้นเองนะครับมันก็จะมีเจ้าของเหลาสุราเนี่ยเอาสุราชนิดหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยมาให้ตัวเหลยอูเจี๋ยดื่มเหลยอูเจี๋ยพอดื่มไป3จอกก็สามารถทำให้วิชาของเขาก็คือวิชาอัคคีเผาผลาญสามารถบรรลุถึงขั้นที่6ได้ปกติจะประมาณขั้น3ขั้นที่6ก็คือเป็นขั้นวิหกเพลิงมันก็เลยทำให้มีความห้าวหาญขึ้นพอตอนเช้าเนี่ยจะไปบุกอีกเสี่ยวเซ่อก็บอกได้ทันทีเลยกินข้าวเช้าก่อนก็ทำให้ตัวของเหลยอูเจี๋ยต้องกลับมากินข้าวเช้าแล้วก็ไปทำการบุกโดยความสามารถของตัวเหลยอูเจี๋ยเนี่ยสามารถบุกไปได้ถึงชั้นที่13ได้อย่างง่ายดายพอไปถึงที่3เนี่ยก็มีการต่อสู้ซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันก็จะหลบขบขันนิดนึงมันเป็นการต่อสู้ที่ต้องใช้การพนันตัวของเหลยอูเจี๋ยเล่นการพนันไม่เป็นไงก็เลยต้องรีบวนมาถามหาเสี่ยวเซ่อถึงวิธีเอาชนะพอผ่านไปได้ถึงชั้นที่14เอกชั้นที่4คนที่ดูแลชั้นเนี้ยมันไม่อยู่เป็นหญิงสาวคนนึงเป็นบุตรสาวของเซียนทวนตัวของเสี่ยวเซ่อก็ไปขัดขวางบุตรสาวคนนี้นะทำให้ไม่สามารถไปประจำตำแหน่งบนขอคอยชั้นที่14ได้แน่นอนว่ามันก็เป็นการก่อกวนผู้หญิงไงก็ทำให้ค่อนข้างพูดตรงคือทำให้ผู้หญิงชอบนะแล้วก็จะมีเรื่องกันตามมานิดหน่อยพอชั้นที่4ไม่มีคนถังเหลียงก็มาแทนถังเหลียงก็ทำเป็นต่อสู้แล้วก็แกล้งแพ้ให้สามารถขึ้นไปชั้นที่15ได้ชั้นที่15เนี่ยก็จะไปเจอจอมยุทธคนหนึ่งซึ่งเป็นจอมยุทธของตระกูลเหลยเป็นทายาทสายหลักเป็นคนรุ่นเดียวกับอาจารย์ของเหลยอูเจี๋ยเพียงแต่คนนั้นเนี่ยจะใช้มือเปล่ามันก็เลยทำให้ตัวของเหลยอูเจี๋ยโชว์อาวุธอันหนึ่งซึ่งเป็นอาวุธที่อาจารย์ตีเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของตระกูลก็คือเป็นกระบี่อันหนึ่งแต่กระบี่เนี้ยมันสามารถใช้แล้วมันจะเป็นระเบิดได้มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการแหกกฎนิดๆใช่ไหมก็สามารถต่อสู้กับยอดฝีมือท่านนั้นได้แต่ก็แพ้นะเพราะยอดฝีมือท่านนั้นเป็นยอดฝีมือระดับขั้นที่เรียกว่าแดนพิภพเสรีสำหรับขั้นฝีมือของยอดฝีมือในเล่มนี้นะมันก็จะมีอยู่4ขั้นใหญ่ๆก็คือเขตแดนสามัญวัชระเขตแดนพิภพเสรีเขตแดนฟ้าไร้พันธนาการเขตแดนเล้นลับจิตพเนจรซึ่งยอดฝีมือตระกูลเหลยคนนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วจะอยู่ที่ขั้นเขตพิภพเสรีเพราะว่าเขาเคยไปต่อสู้กับเซียนกระบี่คนหนึ่งแล้วก็สูญเสียแขนไปพอได้เผชิญหน้ากับเหลยอูเจี๋ยที่ใช้กระบี่ของอาจารย์ที่เป็นกระบี่ระเบิดเป็นกระบี่ที่มีชื่อว่าซาปู้ผมก็จำคำแปลไม่ได้แล้วนะแต่ว่ากระบี่เนี้ยมันจะใช้เป็นระเบิดละกันสามารถทำให้เกิดระเบิดหรือเกิดเพลิงเผาผลาญได้ระหว่างต่อสู้เนี้ยมันก็เลยทำให้ยอดฝีมือตระกูลเหลยคนนี้ซึ่งแขนขาดนะเป็นคนที่ได้รับสัญญาว่าใช้นิ้วเดียวสามารถทลายขุนเขาเขียวใช้2นิ้วสามารถแบ่งแยกฟ้าเป็นยอดฝีมือที่เก่งกาจพอสู้กันก็ทำให้ยอดฝีมือคนนี้เข้าสู่เขตแดนฟ้าไร้พันธนาการวิชาที่ใช้นะครับก็คิดถึงเกตมาชินก้านะที่เรียกสายฟ้าลงปลายนิ้วแล้วสปาร์กมาพูดง่ายคือใช้สายฟ้าโจมตีอันนี้เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โจมตีเหลยอูเจี๋ยหรอกเพราะว่ารู้แล้วมันสู้ไม่ได้เขาก็เลยขี่กระเรียนเพื่อที่จะบินไปต่อสู้กับเซียนกระบี่ที่เขาเคยแพ้หรือก็คือเซียนกระบี่วิถีพศมันก็เลยทำให้ตัวของเหลยอูเจี๋ยสามารถขึ้นไปถึงชั้นที่16ได้ชั้นที่16เหลยอูเจี๋ยก็ถามหาคนคนหนึ่งซึ่งก็คือเจ้าเมืองรองของเมืองนี้ซึ่งเคยต่อสู้กับอาจารย์เขาและอาจารย์เขาพ่ายแพ้เป็น1ใน5เซียนกระบี่ก็คือเซียนกระบี่จันทาหิมะ5เซียนกระบี่ก็จะมีเซียนกระบี่เดียวดายน่าจะเก่งกาจที่สุดอันดับ2ก็คือเซียนกระบี่จันทาหิมะเซียนกระบี่วิถีพรตเซียนกระบี่พิโรธเซียนกระบี่ปราก็ได้มาต่อสู้กันแล้วทีนี้เองมันก็จะมีชายหนุ่มอีกคนนึงมาต่อสู้ด้วยซึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็คือเป็นลูกศิษย์ของเซียนกระบี่วิถีพศที่ตัวของยอดฝีมือตระกูลเหลยที่จะไปต่อสู้ใช่ไหมมันจะมีเหตุการณ์นี้นิดหน่อยที่เป็นความผูกพันระหว่างตัวละครมันก็เลยทำให้สองคนนี้ร่วมมือกันต่อสู้ซึ่งก็จะเป็นฉากในหน้าปกนี้เลยนะครับผมหน้าปกเนี่ยที่สังเกตนะ
อันนี้น่าจะเป็นเหลยอูเจียอันนี้ก็คือเซียนกระบี่จันทาหิมะพอต่อสู้กันแน่นอนว่าด้วยฝีมือของเหลยอูเจียไม่สามารถที่จะเอาชนะได้หลังการต่อสู้มันก็จะทำให้ตัวชายหนุ่ม2คนเนี่ยพ่ายแพ้ชายหนุ่มที่เป็นลูกศิษย์ของเซียนกระบี่วิถีพลก็กลับไปในขณะที่ตัวเหลยอูเจียเนี่ยเจ้าเมืองรองซึ่งปกติไม่เคยรับศิษย์ก็ได้ตกลงใจรับเหลยอูเจียเนี่ยเป็นลูกศิษย์แต่เหลยอูเจียเนี่ยมีความปรารถนาอย่างนึงการที่เขามาอย่างเมืองเนี้ยไม่ใช่มาท้าสู้เพียงแต่ว่าอาจารย์ของเขาซึ่งเป็นเจ้าของกระบี่ที่ชื่อว่าเหลยฮงมั้งถ้าจำไม่ผิด นะกำลังจะเสียชีวิตก็เลยอยากจะพบหน้าเซียนกระบี่จันทาหิมะสักครั้งนึงแน่นอนว่าเซียนกระบี่จันทาหิมะก็บอกว่าเอาไว้มึงฝึกวิชากูแล้วรับกูได้3กระบวนท่าก่อนแล้วกูจะไปหาอาจารย์คนเก่ามึงละกันมันก็เป็นการจบเรื่องราวตรงนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของตัวเหลยอูเจียที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้นะมีการฝึกวิชาเป็นไงเช่นเซียนกระบี่จันทาหิมะเนี่ยก็มอบกระบี่ให้อันนึงแล้วก็บอกว่าการที่จะฝึกกระบี่เขาได้จะต้องชักกระบี่ก่อนแล้วก็ถามหาเหตุผลในการชักกระบี่ตัวของเหลยอูเจียซึ่งยังไม่รู้เหตุผลในการชักกระบี่ก็ไม่สามารถชักได้จนกระทั่งวันนึงเจ้าเมืองอู่ซวงเนี่ยได้บุกมาที่นี่แล้วตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ของเขาหรือก็คือเซียนกระบี่จันทาหิมะเนี่ยบอกว่าจะกักตัวฝึกวิชาไม่พบใครตัวเหลยอูเจียก็เลยขวางไว้ก็เลยทำการต่อสู้จนสุดท้ายก่อนที่จะชักกระบี่ได้ส่วนราวของเสี่ยวเซ่อหลังจากที่ตัวของเหลยอูเจียเนี่ยขึ้นไปท้าประลองใช่ไหมแล้วก็ไปขัดขวางยังบุตรสาวของเซียนทวนไม่ให้ไปประลองก็จะมีความรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับก็คือผู้หญิงจะชอบใช่ไหมก็พยายามจีบตัวของเซียนทวนก็เลยรับตัวของเสี่ยวเซ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์เสี่ยวเซ่อก็ไม่อยากหรอกมันมาที่เมืองนี้จุดประสงค์คือมันต้องการเงิน500ตำลึงที่ตัวเหลยอูเจียติดค้างไว้บวกกับค่าช่วยเหลือในการต่อสู้กับนักพนันในชั้น13ก็เป็น800ตำลึงเซียนทวนซึ่งรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในเมืองใช่ไหมก็คุกเข่าให้กับเซียวเซอร์จ้างเป็นลูกศิษย์ด้วยเงิน800ตำลึงเพื่อให้ดูแลเมืองนี้ตัวเซียวเซอร์ก็บอกว่าไม่เอาหรอกต้อง800หมื่นตำลึงประมาณ8ล้านใช่ไหมเซียนทวนก็ให้โอเคเซียวเซอร์ก็เลยอาศัยอยู่ที่เมืองนี้กลายเป็นศิษย์ของเซียนทวนไปเพราะว่าเซียนทวนเนี่ยสังเกตเห็นว่าตัวของเซียวเซอร์เนี่ยมีไม้พองอันนึงน่าจะเป็นไม้พองสมปรารถนาก็เลยคิดว่าวิชาทวนกับวิชาพองเนี่ยมันคล้ายกันก็เลยน่าจะสั่งสอนกันได้แต่หารู้ไม่ว่าตัวของเซียวเซอร์เนี่ยมันไร้วรยุทธ์มันมีดีแค่วิชาตัวเบาก็เลยวิ่งหนีไปวันๆวิชาตัวเบาที่เซียวเซอร์มีเนี่ยเป็นวิชาตัวเบาอันดับ1เป็นวิชาตัวเบาที่มีชื่อว่าย่างก้าวเหยียบเมคาเป็นวิชาตัวเบาอันดับสุดยอดในนี้มันก็จะบอกว่าวิชาตัวเบากับวิชากำลังภายในแตกต่างกันเพราะนั้นถึงแม้ว่าตัวของเซียวเซอร์ไม่สามารถต่อสู้ได้ก็ยังหลบหนีได้ทั้งวันเนี่ยก็นอกจากที่จะต้องไปนั่งเล่นหมากกับอาจารย์ของตนเองซึ่งเป็นเซียนทวนแล้วก็ต้องมาดูแลกิจการต่างๆภายในเมืองนี้เพราะว่าบัญชีที่สมุนวายเนี่ยเขาก็สามารถจัดการเพราะเขาเคยมีความสามารถในการเท่าแก่หลงเตี้ยมานอกจากนี้ก็ยังต้องหลบหนีการตามล่าของบุตรสาวเซียนทวนด้วยหรือซือคนเซียนหลัวเป็นผู้หญิงคนเดียวที่โผล่มาค่อนข้างจะมีบทบาทนะแต่เล่ม2เล่ม3เนี่ยอาจจะมีคนอื่นเปล่าผมไม่รู้นะแต่เนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีบทบาทแล้วกันมันก็เลยทำให้เรื่องราวของเล่ม1 นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องหมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าไร้พันธนาการสำหรับเรื่องหมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าพันธนาการน่ะถึงแม้ว่าอ่านนะตอนแรกเนี่ยผมคิดถึงผลงานของโกเล้งเพราะเรื่องนี้มันมีกลิ่นอายมีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายๆกับผลงานของโกเล้งฉากแรกที่คิดเนี่ยมันคิดถึงเรื่องราวของอาคุยที่เดินทางเข้ามาแล้วมาพบลีกิมฮวงนี่เป็นความรู้สึกนะลีกิมฮวงก็พยายามจะสอนเรื่องราวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเหลยอูเจียพบกับเซียวเซอร์แน่นอนว่าจอมยุทธหนุ่มที่เก่งกาจนะครับเชื่อมั่นว่าคนเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งกาจพอเข้ามาในบูริมก็คิดว่ากูเองเก่งนะครับแต่จริงๆหารู้ไม่ว่าแม่งไม่รู้เหี้ยอะไรเลยไอ้เรื่องนี้ก็ไม่รู้ไอ้เรื่องนี้ก็ไม่รู้แล้วก็หลงทางแล้วก็พาตัวเซียวเซอร์หลงทางส่วนตัวเซียวเซอร์ก็เหมือนกับว่าจะเป็นยอดคนงามกายแต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถต่อสู้ได้มึงแค่มีวิชาตัวเบาสามารถหลบหนีได้อาศัยทริคเล็กทริคน้อยยังสามารถเอาชนะผู้อื่นได้โดยรวมเนี้ยมันก็จะให้อารมณ์ของเป็นคู่หูสองคนมันก็เลยให้ความรู้สึกคล้ายๆลิมิสันนะนี่คืออารมณ์ตอนแรกที่อ่านนะแต่พออ่านไปอ่านมาผมมีความรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่คล้ายเพราะดูจากลักษณะเคสวิชาดูจากอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะมันให้ความรู้สึกว่ามันคล้ายกับอุนสุยอันมากกว่าเรื่องชุดตาเตาวุของอุนสุยอันน่ะอารมณ์มันประมาณนั้นเลยนะครับทั้งเคสวิชาและอะไรหลายอย่างมีบางสิ่งที่ผมลืมเล่าในเรื่องนี้มันจะมีพวกขันทีในวังหลวงด้วยจากเมืองเทียนฉีมันก็จะมีการช่วงชินหลวงจีนที่อยู่ในทองคำอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ยิ่งเข้าแก๊ปนะคล้ายๆกับชุดอาวุธของอุนสุยอันนะ
ดาบเสียดฟ้าอะไรพวกนี้ที่เคยอ่านใช่ไหมมันคืออารมณ์ความรู้สึกมันจะคล้ายๆอันนั้นนะค่อนข้างที่จะคล้ายมากกว่าแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้มันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกของโกเล้งเข้ามาผสมด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเรื่องหมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าไร้พันธนาการมันจึงเป็นเรื่องราวที่ให้อารมณ์ระหว่างโกเล้งกับอุนสุยอันสาเหตุที่ว่าให้อารมณ์ระหว่างทั้งสองอันเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราวการดำเนินในเรื่องคงเรื่องอะไรพวกนี้เราจะมีความรู้สึกว่ามันจะมาทางแนวโกเล้งแนวโกเล้งก็คือเวลาอ่านโกเล้งเนี่ยหรือคนที่ไม่เคยอ่านนิยายโกเล้งเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าทำไมเรารู้จักตัวละครของโกเล้งแต่ไม่รู้เนื้อเรื่องถ้าพูดถึงชอลิ้วเฮียงหลีกิมฮวงไซเมิงชวยซอเล็กเซียวหงตัวละครพวกนี้ถ้าพูดขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็จะรู้ว่าเออตัวละครตัวนี้เป็นยังไงมีวิชาอะไรโดดเด่นอะไรยังไงแต่เรื่องราวที่ตัวละครเดินทางเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าลักษณะการเขียนของโกเล้งคือการให้ตัวละครมีบทเด่นทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินอยู่ที่ตัวละครการตัดสินใจเรื่องราวจะโดนดำเนินโดยตัวละครพูดง่ายคือตัวละครจะส่งผงอยู่เหนือเรื่องราวแน่นอนว่าเรื่องหมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าไร้พันธนาการผมอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวละครมีสีสันมีเสน่ห์ในแต่ละตัวมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันมีบทบาทมีอะไรที่แตกต่างกันทำให้มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้บุคลิกนิสัยของตัวละครเนี่ยมันเป็นการกำหนดทิศทางของเรื่องราวพูดง่ายคือมันจะเข้าแก๊ปโกเล้งตอนนี้ตรงนี้มันก็จะแตกต่างของกิมยงกิมยงเนี่ยใครๆก็บอกว่าเนื้อเรื่องดีอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันใช่เพราะว่ากิมยงเนี่ยใช้เรื่องราวดำเนินนำตัวละครอันนี้เป็นความแตกต่างของนักเขียนสองท่านนะที่ผมรู้สึกนะส่วนที่คล้ายกับอุนสุยอันผมต้องบอกว่าวิชาในเล่มนี้นะครับผมอ่านแล้วเนี่ยแม่งใช้วิชาของอุนสุยอันมากกว่าโกเล้งหรือกิมยงที่ถามว่าคล้ายวิชาของอุนสุยอันก็คือว่ามันเป็นวิชาที่เราเห็นในยุทธภพทั่วไปชื่อสำนักเซ้าหลินบูตึงอะไรพวกนี้วิชาบันไดเมฆอะไรพวกนี้มันเป็นวิชาที่เราเห็นในนิยายยุทธจักรทั่วไปคล้ายๆกับกิมยงโกเล้งแต่ว่าของอุนสุยอันนะเวลาเขาเขียนถึงวิชาพวกนี้มันจะมีความเวอร์วังอลังการมีความพิสดารความรุนแรงที่คาดไม่ถึงอย่างกวนฉิดถ้าจำชื่อไม่ผิดนะเจ้าของหอหกหุ่นขึ้นในเรื่องชุดอาวุธนะหรือดาบเสียดฟ้าใช่ไหมใช้ดัชนีเนี่ยสามารถโจมตีแบ่งมรรคคาทองฟ้าอะไรพวกนี้คือมันมีความรุนแรงแบบนี้ไงในเรื่องนี้มันก็เหมือนกันตัวละครแต่ละตัวเนี่ยโจมตีนะท้องฟ้าแยกดาบของตัวละครที่อยู่บนเชิงเขาเนี่ยสามารถใช้ปานดาบทำร้ายศัตรูที่อยู่บนยอดเขาได้อะไรพวกนี้คือมันมีความรุนแรงสเกลระดับนี้แต่ว่าการสู่โจมการใช้ของมันเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่ว่าเป็นวรยุทธ์ของคนธรรมดาแต่ว่ามีความรุนแรงระดับเทพเซียนถึงเรียกว่าเป็นระดับยอดฝีมือระดับเทพเซียนใช่ไหมมันไม่เหมือนกับกิมยงวิชาของกิมยงเนี่ยจะมีชื่อสวยงามมีความคิดแปลกประหลาดพูดง่ายก็คือเหมือนกับมวยจีนที่ลำดูสวยงามวิชาของโกเล้งเนี่ยก็จะเหมือนพวกวิชาพวกคิกบ็อกซิ่งหรือวิชาพวกทหารคือโจมตีจุดเดียวตายใช้แล้วได้ผลไม่สวยงามเน้นแค่ลงมือสำเร็จผลนี่เป็นลักษณะวิชาแตกต่างกันในขณะที่วิชาของอุนสุยอันหรือวิชาในเรื่องนี้มันก็คือวิชาที่เป็นวิชาที่เราเห็นทั่วไปอาจจะไม่ดูสวยงามแต่ว่ามีอนุภาพรุนแรงอนุภาพรุนแรงในนี้มันให้ความรู้สึกว่ามันรุนแรงถึงขนาดที่เรียกว่าคนที่ฝึกสำเร็จเนี่ยถึงขั้นเทพถึงขั้นเซียนสามารถโจมตีทีนึงฟ้าถล่มดินทลายได้อย่างวิชากระบี่ของเซียนกระบี่จันทายมาเนี่ยโจมตีเนี่ยมีพายุน้ำแข็งมีกลีบดอกไม้ร่วงโรยอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ทำให้เรารู้สึกถึงอนุภาพที่รุนแรงนะครับสามารถสยบโรคราได้อย่างยอดฝีมือตระกูลเหลยที่ตัวของเหลยอูเจียเนี่ยไปต่อสู้ที่ชั้น15สามารถเรียกสายฟ้าลงมาที่ปลายนิ้วแล้วโจมตีศัตรูได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมโจมตีนิ้วหนึ่งนะทำเอายอดฝีมือนับร้อยเนี่ยต้องแหวกทางโจมตีนิ้วที่สองเนี่ยทำเอาท้องฟ้าต้องเบิกเป็นเส้นทางอะไรพวกนี้มันถึงความรุนแรงแต่ว่าเป็นกระบวนท่าที่เราเคยรู้จักในยุทธภพคือมันเป็นวิชาที่เราพอคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยได้ยินในยุทธภพอย่างเงี้ยแน่นอนว่าจะมีการตั้งชื่อเฉพาะตัวด้วยนะแล้วมันไม่เหมือนกับวิชาของสัพยุทธรูฟ้าวิชาสัพยุทธรูฟ้าเนี่ยมันคิดโอเคเอาพนุนผสมนี่ทำให้ดูมีภาพรุนแรงครับเช่นใช้ของพิเศษช่วยไฟพิเศษช่วยพวกนี้มาโอเคเรารู้รุนแรงจริงแต่ว่ามันไม่รู้สึกถึงความสวยงามของกระบวนท่าในขณะที่เรื่องเนี้ยถ้าเกิดเราอ่านตามตัวอักษรเนี่ยเราจะรู้วิชาเนี่ยนะครับมันดูอลังการมันดูสวยงามมันดูเหมือนเป็นกระบวนท่าที่สามารถบงการธรรมชาติสามารถใช้เพลงทวนที่ควบคุมกระแสลมในเมืองโจมตีศัตรูอะไรพวกเนี้ยมันรู้สึกถึงว่าขอเพียงคุณสำเร็จวิชาหนึ่งแล้วเนี่ย
อนุภาพพลังฝีมือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงพูดง่ายคือระดับคนธรรมดาหรืออันธพาลเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับยอดฝีมือเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับสุดยอดฝีมือได้อะไรเนี่ยคือมันมีระดับความเก่งกาจของตัวละครที่เราเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการคือระดับสเกลนะครับผมว่าคนธรรมดาเนี่ยต่อสู้ไม่ได้มันก็มีวิชาหลายๆอันเนี่ยที่เราเห็นนะจากนิยายจีนหลายๆเรื่องมามันก็ทำให้มีความรู้วิชาฝีมือในเรื่องนี้นะครับผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอลังการแล้วก็เป็นวิชาที่เราอยากจะรู้ว่าเวลาใช้แล้วมันเป็นยังไงพูดง่ายคือมันก็เหมือนเป็นความสูงเรื่องนึงนะของการอ่านนิยายจีนเกี่ยวกับวิชาฝีมือของตัวละครทำนบที่มันเดิมก็อย่างที่ผมบอกแล้วไงว่ามันเดิมมาในทำนบเดียวกับโกเล้งตัวละครเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจาก0แต่อาจจะเริ่มต้นจาก 3-4 แล้วก็ค่อยๆไปเจอตัวละครที่เก่งกาจขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าเป็นกิมยงอย่างที่บอกไงเริ่มต้นจากตัวเอกเกิดฝึกวิชาอะไรพวกนี้ใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันอยู่แต่อันนี้มันไม่ใช่มันก็แค่เริ่มต้นจากเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเอก2ตัวคิดว่าน่าจะมีแค่2ตัวนะก็คือเหรยอูเจียกับเซียวเซอร์ต้องเข้าไปพันพัวแล้วก็มาอย่างเมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองแห่งจอมยุทธเป็นลักษณะการดำเนินเรื่องแบบนี้แน่นอนว่าต่อไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าเล่มหนึ่งมันยังไม่กล่าวถึงมากมายแค่กล่าวถึงว่าทั้งสองคนมาถึงเมืองนี้แล้วก็ฝึกวิชามันก็เลยทำให้เรื่องนี้ครับให้กลิ่นไอมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกับความรู้สึกในการอ่านดาบเสียดฟ้าหรือชุดอาวุธของอุ่ยสุยอันในเล่มช่วงต้นๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าช่วงต้นเพราะว่าเล่มหนึ่งเนี่ยมันยังตัดสินอะไรมากไม่ได้ทีนี้ความสนุกอีกอย่างนึงของเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่านอกจากวรยุทธ์นอกจากนิสัยของตัวละครแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเขียนมาในสำนวนเชิงที่ตลกขบขันชวนอมยิ้มตัวละครเนี่ยจะมี2ตัวบุคลิกของเหลยอูเจียอย่างที่ผมบอกแล้วจะเป็นชายหนุ่มซื่อมีความฝันคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งกาจพอออกมาพบกับโลกความจริงว่าไอ้เหี้ยกูเก่งจริงแต่มีคนเก่งกว่ากูเยอะในขณะที่ตัวของเซียวเซอร์เป็นคนที่รอบรู้แต่ไร้วรยุทธ์หนีเก่งก็2ตัวนี้มันจะซัพพอร์ตกันแน่นอนว่าพอตัวเลยอูเจครับโชว์ความไม่รู้หรือความซื่อบื้อของตนเองออกมาหลายสิ่งหลายอย่างออกมาให้เสี่ยวเซอร์เห็นเสี่ยวเซอร์ก็จะตัดมุกเพราะว่าคนนึงมันไม่รู้เป็นคนซื่ออีกคนนึงมันรู้เยอะเจ้าเล่ห์แต่ทำอะไรไม่เป็นมันก็เลยทำให้คู่หูคู่นี้นะมันค่อนข้างที่ผสมลงตัวใช่ไหมในการโผล่มาด้วยกันคนนึงสู้คนนึงใช้สมองคนนึงปล่อยมุกแบบซื่อบื้ออีกคนนึงมาตัดมุกมันเป็นคู่หูคู่ฮากันอ่ะเวลาอ่านนะถึงแม้ว่าเวลาอ่านในช่วงเล่มแรกๆนะต้องใช้คำว่าเล่มแรกหรือเล่ม1เล่ม2ฉายพวกเนี้ยเนื่องจากมันเป็นนิยายยุทธจักรเป็นนิยายบู๊นะบทของเหลยอูเจี่ยมันเลยค่อนข้างที่จะเด่นกว่าเซียวเซอร์แต่ซัวเซียวเซอร์หลังๆต้องมีบทเด่นแน่นอนผมว่านะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันปูเข้ามาในเนี้ยแต่บอกไม่ได้เพราะว่าทางสำนักพิมพ์เขาขอไว้อ่ะนะครับผมเพราะนั้นก็ไปอ่านเองได้นะตรงเนี้ยนี่เองมันก็จะมีมุกอย่างที่ผมเล่าไปแล้วไงเช่นก่อนที่จะไปต่อสู้เซียวเซอร์ก็บอกให้จ่ายค่าเล่าก่อนไปมาปุ๊บขอปิดไปวันรุ่งขึ้นจะไปเซียวเซอร์ก็บอกให้กินข้าวเช้าก่อนในนี้มันก็จะมีมุกตลกมีมุกขบขันเช่นสิบพี่ถังเหรียญเนี่ยต้องการที่จะปล่อยเหลยอูเจียเนี่ยให้ขึ้นไปชั้นต่อไปก็เลยแกล้งสู้แพ้แกล้งบอกว่าอะไรนะใช้เส้นไหมสุดยอดเพื่อเป็นอาวุธของตนเองใช่ไหมแต่จริงก็เอายายแมงมุมมาพอเจอวิชาไฟของเหลยอูเจียเผาก็บอกโอ้มึงสามารถทำลายอาวุธกูได้เนี่ยกระทั่งตัวใครก็รู้มึงจะแกล้งแพ้เนี่ยมึงก็ยังเน้นไม่เนี่ยอะไรพวกนี้มันก็คือเป็นมุกตลกถามว่ามันตลกขำกิ้งฮาไหมมันไม่ฮานะเพราะมันไม่ได้ตลกแบบให้เราฮาแต่มันเป็นตลกชวนอมยิ้มไงอ่านแล้วมันรู้สึกขบขันอ่านรู้สึกเฮ้ยมึงทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีชวนสนุกอ่านต่อไปเรื่อยมันก็จะมีมาเรื่อยอย่างเช่นเซียนทวนเนี่ยโผล่มาครั้งแรกเนี่ยแม่งยืนอยู่บนปลายทวนเนาะโอ้โหอย่างเท่เลยเราก็เคยเห็นในการ์ตูนนิยายจีนหลายอย่างใช่ไหมตัวถังเหรียญเนี่ยก็เรียกอาจารย์อาอาจารย์อาเนี่ยจนเซียนทวนเนี่ยต้องถามมึงเรียกกูทำไมวะถังเหรียญมันก็บอกเลยอาจารย์อาลงมาทีไหมขี้เกียจเงยคอคุยอะไรประมาณนี้คือมันเป็นมุกที่ตัดมาแน่นอนว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงขนาดขำไม่ถึงขนาดชวนให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหัวเราะแต่มันก็ชวนอมยิ้มมันก็ตัดอารมณ์ที่กำลังพีได้แหละหนึ่งพูดง่ายคือถ้าเปรียบเทียบการ์ตูนเนี่ยมันก็คล้ายการ์ตูนคุณกินหรือกินธรรมะประมาณนั้นนะคือมันจะมีมุกฮามาแซบมุกบูพวกนี้มันก็เลยเป็นการผสมผสานของอารมณ์เนี่ยก็เลยทำให้เรื่องนี้ครับมันอ่านแล้วสนุกนะสำนวนการแปลไม่ต้องพูดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดเลยถึงแม้ที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องราวสไตล์โกเล้งแต่สำนวนการแปลมันก็เป็นสำนวนมาตรฐานของสำนักพิมพ์แจ่มใสหรือ Enter Bookเป็นสำนักพิมพ์ที่ผมถือว่าใช้เป็นการแปลระดับมาตรฐานของนิยายจีนในยุคนี้แล้วกันเพราะว่าคนที่คุ้นชินมาจากนิยายหลายๆเรื่องที่โด่งดังของสำนักพิมพ์นี้ไม่ว่าจะเป็นสยบฟ้าพิชิตปัตตภี
หรือท้าลิขิตพิโชคตาใช่ไหมพออ่านเรื่องนี้มันก็จะรู้สึกโอเคว่ากรมนาธิการเนี่ยเขาเกามาได้อย่างนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นสายพวกผู้หญิงนะอ่านนิยายมากกว่ารักของแจ่มใสก็จะเจอสำนวนประมาณนี้คือจีนกลางแน่นอนว่าสำหรับผมเนี่ยจะมีปัญหาในการออกเสียงตัวละครถ้าเกิดออกเสียงผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ทั้งการเขียนสไตล์แบบโกเล้งบวกกับวิชาของอุนซุยอันโลกทัศน์ของวิชานะแล้วก็สำนวนภาษาและมุกตลกเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องนี้อ่านสนุกอ่านแล้วมีความรู้สึกตลกขบขันชวนติดตามอยากรู้เรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าบางคนที่มีความรู้มากมายนะครับอย่างเช่นในโรงเนี่ยมันจะมีคนอยู่เนี่ยถ้าเกิดคนที่เคยอ่านมังกรไม่ตายของโกเล้งมาก็อาจจะเคยรู้แล้วว่ามันมุกเนี้ยอาจจะซ้ำๆบ้างวิชาที่เห็นในนี้นะครับค่ายกลที่พระเจ็ดรูปมาใช้กันเป็นค่ายกลอรหันต์แปรพักเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่อ่านนิยายเนี่ยพวกค่ายกลที่ใช้7คนเนี่ยเราก็เคยรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรหลายอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยอ่านแล้วแต่พอมาใช้ในเรื่องเนี้ยมันก็ให้รสชาติอีกรสชาตินึงซึ่งสนุกและแปลกใหม่และหาได้ยากในยุคนี้เพราะอะไรเพราะว่านิยายในยุคนี้นะครับผมถ้าไม่พูดถึงเรื่องย้อนเวลาไปเกิดใหม่โดยที่ไร้เหตุผลหรือถ้าเป็นนิยายบู๊ก็จะเป็นนิยายบู๊สไตล์เทพเซียนเทพเซียนแบบจ๋าๆเลยก็คือต่อสู้กันบนท้องฟ้าปล่อยพลังกันเรียกได้ว่าโลกล่าแตกสลายวิชาที่ใช้ก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับเซียนไปเลยแน่นอนว่าไอเนี้ยมันจะมีสเกลรุนแรงระดับนั้นจริงแต่ว่าวิชาเนี่ยมันยังคงเป็นวิชาในยุทธจักรมีเรื่องราวในยุทธจักรและเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่ผมลืมเล่าก็คือไอเรื่องเนี้ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับวังหลวงมีการช่วงชิงอำนาจแน่นอนว่าอาจจะมีการช่วงชิงอะไรหลายอย่างนะเพราะในขณะที่เซียวเซอร์รอหลุยอู๋เจียบุกหอคอยเขาได้ขอให้นักพจน์คนนึงทำนายชะตาให้ซึ่งตัวนักพจน์น้อยที่ทำนายก็จะเป็นศิษย์หลานของเซียนกระบี่วิถีพจน์ที่มาพร้อมกับลูกศิษย์ของเซียนกระบี่วิถีพจน์ที่ต่อสู้กับเซียนกระบี่จันทาหิมะพร้อมกับเหลยอูเจียมาทำนายดวงให้กับเซียวเซอร์เรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับการทำนายที่ถึงขั้นที่เรียกว่าฟ้าดินแปรปรวนได้นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการช่วงชิงทั้งในยุทธภพและช่วงชิงในวังหลวงอารมณ์ตรงเนี้ยมันก็ให้กลิ่นอายคล้ายๆกับของห่วงอี้มังกรประมาณพวกมังกรคู่สู้สิบทิศแต่ว่าโลกทัศน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะผสมกันนะถ้าอ่านถึงตอนนี้มันก็ให้อารมณ์เหมือนว่ามีทั้งโกเล้งมีทั้งอุ่นสุยอันมีทั้งห่วงอี้หยิบแต่ละส่วนมาผสมลงตัวกันมันก็เป็นความสนุกนะที่ไม่ได้ไปในแถวเทพเซียนไม่ได้ไปแนวว่าโอเคยุทธภพที่แบบแตกต่างออกไปอย่างที่เราไม่เคยรู้จักประกอบกับบุคลิกและนิสัยตัวละครที่ยากจะคาดเดาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะที่เวลาอ่านแล้วเรารู้สึกอยากอ่านต่อเพราะว่าตัวละครมันมีเสน่ห์โผล่มาให้เราเห็นไงถึงแม้ว่าจะโผล่มาไม่กี่ตัวแล้วก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีบทบาทมากมายในภายหลังหรือเปล่าแต่การที่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาอ่านเนี่ยเรารู้สึกสัมผัสได้ถึงตัวละครเสน่ห์ของตัวละครแต่ละตัวนิสัยของตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชวนติดตามอย่างตัวเอกหลุยอุเจียเนี่ยเป็นคนที่ซื่อๆมีความฝันแต่พอพบกับโลกความจริงมันก็มีความมันมีคนเก่งกว่ามันแต่มันก็อยากจะเก่งขึ้นเซียวเซอร์ที่รอบรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็เก็บซ่อนความลับไม่ยอมบอกใครแล้วก็สนิทสนมกับหลุยอุเจียไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่มาผูกพันกันถังเหรียญ10พี่คนโตของเมืองซุยเอี้ยตัวเนี้ยตอนแรกก็บุคลิกเงียบขรึมจริงจังแต่ก็มีบางมุกนะครับที่แกล้งตลกหน้าตายแกล้งแพ้ให้ลูกน้องอะไรพวกนี้คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างไงที่เราดูชวนติดตามนะส่วนตัวละครหญิงอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะว่าเรื่องนี้จะมีนางเอกหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายแต่เขาว่ามันมีนางเอกเพราะฉะนั้นตัวละครหญิงที่โผล่มาในเรื่องนี้จริงๆมันโผล่มาหลักๆเนี่ยที่พอจะมีความผูกพันกับตัวละครได้มันมี2ตัวหนึ่งคือเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกสาวแม่ทัพที่มารักษาตัวในเมืองนี้พบเหลยอูเจียแต่ก็ยังไม่พูดถึงอะไรมากหรืออูเจียชอบแต่อีกฝ่ายนึงค่อนข้างที่จะไม่รู้สึกอะไรเลยคนนี้ก็เชี่ยวชาญวิชามนตราในนี้ก็มีพวกมนตรามีเกี่ยวกับวิญญาณมีวิชาอภิญญาอะไรพวกนี้คือค่อนข้างที่จะผสมผสานหลายอย่างอันนี้เป็นลักษณะเด่นของวิชาเหมือนกันก็คือมีวิชาทั่วไปมีวิชาอภิญญาของพระสงฆ์มีมนตราเหล่าเวทมนต์ของแม่มดอะไรพวกนี้มันจะผสมกันมีค่ายกลอะไรพวกนี้ด้วยตัวละครหญิงอีกตัวหนึ่งก็คือบุตรสาวของเซียนตวนซึ่งน่าจะชอบเสี่ยวเซอร์นะครับแต่เป็นประเภทว่าพวกซินเดอเรลล่าปากไม่ตรงกับใจคือชอบนะแต่ว่ามาแกล้งทำร้ายแกล้งหวดแกล้งอะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันกับอีกฝ่ายนึงแน่นอนว่าตัวของเสี่ยวเซอร์เนี่ยก็วิ่งหนีท้องด่าอีกฝ่ายนึงว่าผู้หญิงอะไรไม่รู้เนี่ยชอบไล่ล่าผู้ชายประมาณนี้ใช่ไหม
มันก็เป็นเรื่องที่อ่านแล้วสนุกตลกขบขันนะนี่คือเสน่ห์ของตัวละครมันไม่ใช่ว่าตัวละครที่วันๆกูจะคิดถึงพดุงคุณธรรมต่อสู้หรือว่ามีความชั่วร้ายคือตัวละครแบบนี้มันเหมือนกับว่าเขามีนิสัยของเขาอยู่แล้วไงใช่ไหมพอเราได้สัมผัสถึงนิสัยของตัวละครที่มันแตกต่างกันมารวมอยู่ในเมืองนี้มันเลยทำให้เรื่องราวเนี่ยมันไม่สามารถคาดเดาได้อันนี้นี่คือลักษณะนิสัยของโกเล้งหรือลักษณะงานเขียนของโกเล้งจะเป็นแบบนี้จริงๆคือเราไม่สามารถคาดเดาเรื่องราวจากนิสัยของตัวละครได้เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวละครเหล่านี้บางทีมันจะมีตัวไหนบ้างไหมที่ทำอะไรทะลุกลางป้องเรื่องหมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าไร้พันธกาลมันก็ใช้อารมณ์แบบเดียวกันก็คือว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันจะทำอะไรแบบไหนเมื่อไหร่อาจจะยกเว้นเหลยอูเจียไว้ตัวนึงนะเพราะไอ้ตัวเหลยอูเจียเนี่ยพอเดาได้แต่พอคุกคีกับเซียวเซอร์ก็เริ่มจะกิ้งกอกขึ้นนิดๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาการไปถึงขนาดไหนในขณะที่เวลาเราอ่านผลงานของกิมยงเราจะพบว่าตัวละครส่วนมากจะมีนิสัยเชิงเดียวคือตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบทำอะไรเนี่ยเราสามารถคาดเดาได้เลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบางคนอาจจะแย้งว่าอย่างงักปกคุงไงมันนิสัยเชิงเดี่ยวหรือเปล่าผมว่างักปกคุงครับนิสัยมันเชิงเดี่ยวก็คือมันเป็นคนชั่วที่แอบสร้างเป็นคนดีมันทำอะไรเนี่ยเราก็คาดเดาได้แต่ว่ามันจะถอดหน้ากากเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกนี่คือลักษณะความแตกต่างของนิยายนะซึ่งนิยายเรื่องเนี้ยเวลาอ่านเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าของมาวนี่เหมือนกันคือเราไม่สามารถคาดเดาเรื่องราวได้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะโดนตลบหลังเมื่อไหร่อันนี้เราไม่รู้ตลบหลังในที่นี้ถ้าเป็นเมานี่มันจะหักหลังแบบเจ็ดอักเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเนี้ยมันอยู่ในขั้นที่ว่ามันเป็นการตัดมุกกันพอเรื่องราวกำลังจะพีคมึงตัดมามุกตลบพฤติกรรมของตัวละครที่มึงควรจะไปทางเนี้ยเรื่องราวมึงควรจะไปทางเนี้ยแต่พฤติกรรมตัวละครมันจะไปทางเนี้ยอย่างหลวงจินอู่ซินที่ต่อสู้กับขันทีในวังหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยกระโดดไปจากวัดปุ๊บก็ย้อนกลับมาเรียกไหลอู่เจี๋ยกับเซียวเซอร์ให้รีบติดตามไปเพราะกูไม่มีตังค์นะประมาณนี้คือมันเป็นมุกทำให้เรามีความรู้สึกเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเก็บเล็กเก็บน้อยนะที่ไม่สามารถเล่าได้หมดมันสนุกในการอ่านไงใช่ไหมถึงแม้ว่าคุณจะรู้เรื่องแล้วก็ตามแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มันมีเก็บเล็กเก็บอะไรมากมายนะครับที่เวลาอ่านแล้วเนี่ยมันควรเก็บรายละเอียดจริงๆถึงแม้ว่าเรื่องนี้ครับผมว่ามันจะออกมาแค่เล่มเดียวเนี่ยเรายังไม่สามารถรับรู้อะไรมากมายคือยังไม่สามารถรับรู้ทิศทางได้เนี่ยมันจะไปถึงทิศทางไหนแต่ก็พอกะเดาคร่าวๆได้แล้วว่าเมืองทั้ง4เนี่ยมันจะต้องช่วงชิงความเป็นใหญ่กันในเมืองทั้ง4เนี่ยก็จะมีเมืองนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับราชสำนักนอกจากช่วงชิงราชสำนักนอกจากช่วงชิงกันในยุทธภพแล้วมันก็จะต้องมีการช่วงชิงในราชสำนักซึ่งตรงเนี้ยถ้าเวลาเราอ่านเราก็จะอยากจะรู้ไงมึงจะได้เห็นถึงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะดีแค่ไหนอันนี้เป็นความอยากรู้อยากเห็นนะเพราะว่าผมไม่สามารถคาดเดาอีก6เล่มที่เหลือได้เพราะเรื่องนี้มัน7เล่มจบนะครับเพราะฉะนั้นคือเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเรื่องราวมันจะเลยเถิดไปถึงไหนแต่พอเราเห็นตัวละครไม่ว่าจะเป็น5ขันธ์ที่แห่งวังหลวงนะโผล่มาเป็นคนที่รู้สึกจะเป็นอันดับ2ใช่มั้ยก็ค่อนข้างที่จะเก่งกาจแล้วไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดมันโผล่มาเนี้ยมันก็คงค่อนข้างเก่งกาจแน่นอนว่ามันต้องโผล่แล้วมันปูขนาดเนี้ยเห็นว่าไปโผล่มาเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกมันก็เป็นลักษณะอีกอย่างนึงเป็นการเขียนของสไตล์โกเล้งไงคือใช้การเขียนแบบภาพยนตร์คือมีการตัดฉากชับ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 ฉากไหนที่ต้องการจะเน้นฉากไหนที่ต้องการจะพีเนี่ยเขาก็ปล่อยมาเลยถ้าเป็นการเขียนสไตล์กิมยงก็คือตัวเอกมันเดินไปไหนเราค่อยๆเจอเรื่องราวไปอ่ะมันก็เป็นลักษณะของเรื่องนะครับที่แตกต่างกันซึ่งการเขียนแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะการเขียนในปัจจุบันคือคนเขียนเขาบอกเราแค่ไหนเราก็รับรู้แค่นั้นแน่นอนว่ามันมีเบื้องหลังมีอะไรที่เขาซุกซ่อนไว้อีกและในการบอกบางอย่างคือแบบไม่บอกหมดนะแค่เฉลยทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งหลักฐานมาให้เราทำให้เราเก็บจิ๊กซอทีละชิ้นที่ไม่เป็นปฏิปต่อกันเนี่ยมันก็ยิ่งชวนให้เราอยากอ่านไงสำหรับเรื่องนี้หมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าไร้พันธนาการใช่ไหมพูดกันตรงๆนะเขาคงให้มาเล่มเดียวอะพูดง่ายคือเป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมที่ว่าเล่ม2เล่ม3เนี่ยผมก็คงจะต้องเสียตังค์ซื้อคิดว่าน่าจะซื้อจนจบนะส่วนจะสปอยอะไรมากมายแค่ไหนนะก็คงต้องไปรอเล่มหลังๆละกันสำหรับเรื่องนี้นะครับแรงที่ผมให้อ่านมาขนาดนี้พูดมาขนาดนี้คุณไม่ต้องเดาหรอกนะครับว่ามันได้ A บวกการที่ผมให้ A บวกผมเคยบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้วัดจากความสมจริงสมจังของเรื่องแต่ผมวัดจากความสนุกสนานในการอ่านเรื่องแต่เรื่องถ้าเกิดเราอ่านแล้ววางไม่ลงเรื่องแต่เรื่องถ้าเกิดเราอินไปกับมันเรื่องแต่เรื่องถ้าเกิดเราสนุกไปกับมันเนี่ยผมให้ระดับ A อยู่แล้วที่ให้บวกนะครับผม
มันบวกมาตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันบวกมาจากความรู้สึกของการโหยหานิยายจีนยุคเก่าที่มันหายไปจากยุคนี้เพราะสังเกตได้เลยนะนิยายจีนจากยุคนี้ถ้าไม่ย้อนเวลาไปในโลกนู้นโลกนี้นะครับใช้วิชาเวอร์วังอลังการนะครับแบบพวกเทพเซียนใช่ไหมมันก็แทบจะหายากนะสำหรับนิยายที่ว่าให้กลิ่นอายของยุทธภพที่แท้จริงอันนี้อาจจะไม่ได้ยุทธภพ 100% หรอกเพราะว่ามีเกี่ยวกับวันหลวงมีค่ายสำนักต่างๆเซ้าหลินบูตึงมีจริงแต่ว่าคงจะไม่ได้โดดเด่นเป็นยุทธจักร 100% เพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับวังหลวงมีการช่วงชิงอำนาจมีการช่วงชิงความเป็นใหญ่มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างนิยายเกี่ยวกับอำนาจและยุทธจักรละกันนะผมก็ไม่มั่นใจว่าใช้คำถูกหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เรื่องนี้ครับมีความรู้สึกสนุกน่าสนใจที่ว่ามีการช่วงชิงอำนาจนะต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นนิยายช่วงชิงอำนาจทั่วไปเนี่ยส่วนมากก็คือจะเน้นกลโลบายเน้นรายการการทหารใช่ไหมพูดง่ายคือยอดฝีมือในวังหลวงในแทบจะไม่มีหรอกฉากต่อสู้ก็แทบจะไม่มีหรอกถ้าเป็นนิยายพวกนั้นส่วนมากก็วางแผนกันเสร็จสับจับชุบๆสังเกตได้ก็คือผลงานของเยี่ยกวนอย่างพวกพยัคฆ์ราชซ่อนเล็บอะไรพวกนี้มันจะเป็นสไตล์นั้นจริงแม้จะมีการกล่าวถึงยุทธภพจริงแต่วิชาต่อสู้เนี่ยมันไม่มีแต่ในเรื่องนี้ส่วนที่พาร์ทหนักจริงๆที่เห็นตอนแรกในเล่มหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของนิยายยุทธจักรพาร์ทรองก็คือน่าจะเป็นการช่วงชิงเกี่ยวกับพวกอำนาจในวังหลวงซึ่งตรงนี้ยังไม่บอกว่ามันจะมีเยอะมีน้อยนะครับสำหรับเล่มหลังๆแต่ในเล่มหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เด่นแต่มันรู้ว่ามันต้องมีแต่ด้วยสีสันของความเป็นยุทธจักรด้วยสีสันของวิชาอะไรหลายอย่างนะที่มันผสมระหว่างโกเล้งอุ่ยสุยอันและห่วงอี้เนี่ยตรงนี้ที่มันผสมผสานออกมาเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้ว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงนะที่เราอยากอ่านสนุกอ่านดีแน่นอนว่ามันมีมุกตลกขบขันตัดมาฉับๆๆอย่างที่เราอ่านนะไม่ว่าจะเป็นการตัดบทของตัวคอเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงดาบมรกตของโกเล้งหรือว่าวีรบุรุษสำราญของโกเล้งเหมือนกันพวกนี้คือมันจะเป็นสไตล์แนวนี้นะคือชวนอ่านแล้วชวนอมยิ้มอ่านแล้วชวนสนุกขบขันชวนติดตามกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนิสัยตัวละครอะไรพวกนี้นี่คือพาร์ทของโกเล้งพาร์ทของอุ่นสุยอันก็คืออย่างที่ผมบอกแล้ววิชาเวอร์วังอลังการการบรรยายตัวละครนะครับมีสีสันมีความโดดเด่นอะไรพวกนี้มันก็คือเป็นพาร์ทของอุ่นสุยอันและเรื่องที่ผสมกับวังหลวงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของห่วงอี้มันเป็นส่วนผสมที่ผมถือว่าลงตัวและหาได้ยากสำหรับนิยายในยุคนี้นะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ผมถึงให้แรงเอบวกถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะที่สำหรับคอนิยายจีนคอที่ชื่นชอบผลงานยุทธจักรคอที่ชื่นชอบผลงานแนวโกเร้งต้องใช้คำว่าแนวโกเร้งนะมันก็ทำให้เราอ่านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสนุกสนานไปกับมันแต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไงมันก็มีดาบสองคมเหมือนกันนะครับผมก็คือว่าถ้าใครอยากได้นิยายในยุคใหม่นิยายที่เราเห็นนะตัวเอกต้องย้อนเวลาตัวเอกมีสเกลพลังเวอร์นะครับมีขั้นวิชา10ขั้นนะครับ10ขั้นแล้วก็อัพไปขั้นหนึ่งก็อัพไปยังไงมานะนะไอวิชาเวอร์วังอลังการพวกนี้ที่เราเห็นอยู่อ่ะอยากจะได้แบบการต่อสู้แบบหลุดโลกไอพวกนี้พลังสเกลทำลายล้างนะไม่ต้องใช้สีสันของกระบวนท่าคือไม่ใช้สีสันของกระบวนท่านะแค่รู้ว่ารุนแรงกว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ไม่เหมาะกับเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้นะครับวิชามันเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงและดูสวยงามในการบรรยายกระบวนท่าของตัวละครเนี่ยมันทำให้รู้ถึงอนุภาพที่เราสามารถโจมตีแล้วฟ้าดินแปรปรวนได้อันนี้คือพลังของวิชาในเรื่องนี้มันไม่ใช่แนวเทพเซียนแต่ว่ามันเป็นเคล็ดวิชาที่สามารถบงการธรรมชาติเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างนี้เลยอ่ะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างเพราะวิชาในหลังๆเนี่ยเราเห็นโจมตีแรงโจมตีไกลโจมตีมากพอแต่อันเนี้ยเราจะได้เห็นถึงความสวยงามในวิชาของมันที่เราสังเกตเห็นใช้ทีนึงเนี่ยฟ้าดินแปรปรวนยังไงนะแต่ละตัวเนี่ยมีวิชาเป็นยังไงเวลาใช้คนนึงก็มีเพลิงเผาผลาญคนนึงเวลาใช้ทวนเนี่ยก็ควบคุมสายลมได้แน่นอนในเนี้ยมันก็จะมีการควบคุมกระบี่บินมีตัวละครตัวหนึ่งใช้ซึ่งคงจะโผล่มาในช่วงที่ช่วงชินหลวงจีนอู่ซินนั่นแหละแต่ว่าคงจะโผล่มาอีกรอบนึงอะไรพวกนี้มันก็เป็นสีสันของเรื่องราวคือวิชามันค่อนข้างที่จะดูหลากหลายชื่อก็วิริสมาหลานะครับซึ่งมันก็มีการตัดมุกนะมึงตั้งชื่อกันอย่างนี้ได้ไงนะครับในนี้มันก็บอกเหมือนกันแต่มันพอตั้งชื่อแล้วมันก็เหมือนกับเป็นมุกตลกทำให้เราขบขันไปกับมันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันถึงแม้ว่าจะไม่ขำกิ้งแต่มันอ่านแล้วมันชวนติดตามชวนอมยิ้มไงมันทำให้เรามีความรู้สึกสนุกมีความสุขในเวลาอ่านนะครับผมสำหรับเรื่องหมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าไร้พันธนาการนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ
สำหรับเรื่องหมื่นยุทธพิชิตราชใต้ฟ้าไร้พันธการมันเป็นนิยายที่ให้กลิ่นอายของโกเร้งอุยสุยอันและก็หงอี้เป็นนิยายยุทธจักรที่เราโหยหามานานผิดกับนิยายในยุคปัจจุบันที่ส่วนมากจะเป็นแนวย้อนเวลาเราจะเห็นสีสันถึงความสวยงามของกระบวนท่าเรื่องราวตลกขบขันของตัวละครสำนวนการแปลและสำนวนการเขียนที่อ่านสนุกสนานชวนติดตามไปทั้งเล่มขอบคุณนะครับ